สวัสดีค่ะวันนี้ดาวจะพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศยามเช้าที่บ้านดาวค่ะช่วงนี้เนี่ยอากาศก็เย็นๆนะคะที่หน้าบ้านดาวจะมีลานตากข้าวนะคะข้อดีก็คือจะมีลานไว้สำหรับวิ่งเล่นออกกำลังกายหรือว่าพาเด็กๆมาเดินเล่นได้นะคะแต่ข้อเสียก็คือตรงที่เขาตากข้าวเนี่ยจะมีทั้งนกพิราบนกเอี้ยงนกกระจอกค่ะมากันเพียบเลยนะคะพอมีแหล่งอาหารแบบนี้เนี่ยแถวนี้ก็จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกค่ะตามหลังคาบ้านเรือนนะคะนกก็จะไปอาศัยยิ่งพวกนกพิราบเนี่ยเหมือนมันไม่ทำรังที่ตามต้นไม้นะจะหาทำรังตามบ้านคนค่ะก็จะเยอะมากๆเลยนะคะต้องหาวิธีป้องกันกันไปนะคะวันนี้เราจะพามาดูนะเราทำขนมนะคะเขามีสวนมะพร้าวอ่อนค่ะเขาก็เลยเอาไว้ทำขนมปลูกไว้เป็นสวนเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็ไม่ต้องมีต้นทุนด้วยค่ะแล้วก็เป็นขนมที่เหมาะกับหน้าหนาวแบบนี้มากๆเลยนะคะทำแล้วเนี่ยอุ่นแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าขนมที่ดาวจะมาบอกเนี่ยเป็นขนมอะไรกันค่ะและนี่นะคะก็คือขนมที่ดาวแนะนำเลยค่ะที่เห็นอยู่นี่เป็นขนมบ้าบินนะคะน่ากินมากๆสมัยนี้เนี่ยทำโดยที่ไม่ต้องมีพิมพ์แล้วรุ่นก่อนเราเห็นเขาจะมีพิมพ์กลมๆแล้วก็ใส่มันจะกลมนะแต่สมัยนี้เนี่ยไม่ต้องมีพิมพ์แล้วค่ะสำหรับการขายเนี่ยก็ขายอยู่ที่7อันเนี่ย7อันใส่กล่องแบบนี้นะ7อัน20บาทตอนนี้ก็คือออเดอร์เต็มมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นมะพร้าวจากสวนของน้าของดาวเองเลยเขาไม่ได้เอาที่สวนไหนเขาเอาที่สวนของตัวเองเขาเปลี่ยนที่นานะมาเป็นสวนมะพร้าวอ่อนก็ประมาณ3ปีค่ะได้เก็บผลผลิตเลยนะคะและวิธีการดูแลเนี่ยก็ไม่ต้องดูแลเยอะค่ะสำหรับมะพร้าวอ่อนนะพอเขาออกผลผลิตแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บกินได้ตลอดเลยค่ะและวิธีการขายสมัยนี้นะคะไม่ต้องมีหน้าร้านค่ะทำที่บ้านตัวเองเลยนะคะโพสต์ว่าพรุ่งนี้เราจะทำแล้วนะขนมบ้าบินแค่นี้สั่งออเดอร์กันจนเต็มแล้วค่ะตอนนี้ก็คือขายปลีกไม่ได้เลยนะคะทำตามออเดอร์เท่านั้นค่ะแล้วก็สอยมะพร้าวตามออเดอร์นะคะจากการที่ดูแล้วนะเดาว่าไม่ยากค่ะเผื่อใครอยากจะลองทำกันดูบ้างนะคะแต่ว่าวัตถุดิบของเราต้องมีพร้อมค่ะสดใหม่ยังไงลูกค้าก็ต้องชอบแน่นอนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือขนมบ้าบินแบบนี้เนี่ยสามารถเก็บได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะไม่เหมือนแบบขนมครกนะขอบอกเลยนะคะว่าทำช่วงเช้าๆเนี่ยไม่มีการหนาวแน่นอนค่ะจากที่ใส่เสื้อแขนยาวมานะตอนนี้ถอดกันหมดแล้วค่ะไม่หนาวแล้วนะคะเพราะว่าได้ผิงไฟอุ่นๆแบบนี้ตลอดเลยค่ะยิ่งถ้าลูกหลานมานะคะทำไปหยิบกินกันไปนะคะที่เหลือเราก็แพ็คเก็บส่งไปเป็นของฝากได้อีกค่ะท่านผู้ชมก็ลองดูกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่เราคิดว่าดีมากๆกับอาชีพนี้ค่ะก็ลองนะบ้านใครมีมะพร้าวอ่อนหรือว่าคิดว่าอยากจะปลูกต้นมะพร้าวเนี่ยก็ลองหามะพร้าวอ่อนมาปลูกแล้วก็ทำขนมบ้าบินแบบนี้ก็ดีอีกอย่างนึงนะคะอย่างน้าเราเนี่ยก็จะทำแค่เดือนนึงประมาณ 2-3 ครั้งแค่นั้นเองค่ะครั้งนึงเนี่ยได้ถึง 2-3,000 เลยนะคะมะพร้าวที่สวนของตัวเองไม่ต้องมีต้นทุนเยอะด้วยค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าที่บ้านดาวนะคะวันนี้ก็เอาอีกอาชีพนึงมาบอกกันกับการทำขนมบ้าบินและชมลานตากข้าวแถวบ้านดาวค่ะสวัสดีค่ะ